ขยับไปดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างคุณผู้ชมครับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรีก็ยังมีประเด็นให้เราได้ติดตามกันต่อเนื่องก็เรียกว่ายังคงมีดราม่าอยู่นะครับหลังจากที่ปรับคณะรัฐมนตรีใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องของการปรับนายปานปรีออกแล้วก็มีการปรากฏชื่อของนายพิชิตชื่นบานเข้ามาแทนซึ่งก็มีผู้ที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ชี้ว่าแบบนี้เนี่ยอาจจะได้ไม่คุ้มเสียครับนายเทพไทยเสนพงศ์อดีตส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราชของพรรคประชาธิปัตย์ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์นะครับพร้อมกับตั้งประเด็นว่าปรับปานปรีตั้งพิชิตได้ไม่คุ้มเสียเนื่องจากจริงๆไม่จำเป็นต้องลดตำแหน่งรองนายกของนายปานปรีให้เสียความรู้สึกเพราะหากต้องการตั้งรองนายกเพิ่มก็สามารถทำได้ขณะเดียวกันการตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกสุ่มเสี่ยงขัดต่อประมวลจริยธรรมซึ่งในขณะนี้มีผู้ยื่นให้ตรวจสอบแล้วกำลังจะเป็นปัญหาทางข้อกฎหมายของรัฐบาลชุดนี้พร้อมกันนี้ชี้ว่าการตั้งนายพิชิตนั้นเป็นการตั้งรัฐมนตรีต่างตอบแทนอย่างเห็นได้ชัดนี่อาจจะเป็นผลดีต่อคุณทักษิณแต่ไม่เป็นผลดีต่อคุณเศรษฐาอย่างแน่นอนขณะที่ล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าเช้าวันนี้มีประชาชนเดินทางไปที่กกต.ครับไปยื่นให้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติของนายพิชิตอีกครั้งทีนี้กรณีของนายพิชิตเนี่ยถ้าย้อนไปดูคดีที่เคยเกิดขึ้นนะครับคดีของนายพิชิตเนี่ยที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาก็คือกรณีที่ศาลมีคำสั่งจำคุกเหตุเพราะว่าเป็นหัวหน้าทีมทนายความของนายทักษิณชินวัตรคดีที่ดินรัชดาแต่ว่าขณะนั้นครับมีการหิ้วถุงที่ภายในถุงเนี่ยบรรจุเงิน2ล้านบาทเอาไว้ไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการศาลขณะพิจารณาคดีที่ดินรัชดาของศาลฎีกาคดีแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและภายหลังเนี่ยอ้างว่าหยิบถุงผิดที่จริงตั้งใจจะหยิบถุงขนมไปให้แต่ศาลท่านก็ไม่เชื่อนะครับจึงมีคำสั่งจำคุกนายพิชิตชื่นบาน6เดือนโดยที่ไม่รอลงอาญาฐานละเมิดอำนาจศาลต่อมาทางสภาทนายความครับได้สั่งลงโทษหนักที่สุดก็คือการให้ลบชื่อนายพิชิตชื่นบานออกจากทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพทนายความทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ทนายความได้5ปี